วันนี้เนี่ยเป็นการประชุมสภากรรมการนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่น่าจะต้องได้ข้อสรุปในวันนี้โดยเฉพาะ1คือพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยประกาศลาออกไปเมื่อวันเสาร์วันนี้วันจันทร์บอกว่าจะเข้ามายื่นใบลาออกนะครับแต่สุดท้ายบทสรุปก็คือไม่ออกนะครับเพราะว่ามติของสภากรรมการซึ่งอันนี้เป็นไปตามกฎนะครับว่ามติของสภากรรมการเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าไม่สมควรออกเดี๋ยวไล่เรียงกันมาตั้งแต่ช่วงเวลา 12:00 นคือวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนหลายๆสำนักก็มาประจำการอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพราะว่าพลตรีเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยจะมาเป็นประธานในการประชุมสภากรรมการนะครับเพราะว่าตามหลักการก็คือนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าประชุมสภากรรมการให้ครบนะครับห้ามขาดเพราะฉะนั้นก็เลยมาประชุมสภากรรมการในวันนี้นะครับนำมาโดยพลตรีเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนี่แหละนะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงแน่นอนสื่อมวลชนทุกสำนักก็รุมเข้าไปขอสัมภาษณ์พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับเพราะว่ามีประเด็นที่อยากที่จะได้ยินจากปากของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงในหลายๆประเด็นอย่างแรกก็คือเรื่องของการลาออกพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยจะลาออกหรือเปล่าที่มาที่ไปเบื้องลึกเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นสื่อมวลชนหลายๆสำนักก็อยากรู้อยากทราบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยได้ยินจากปากคุณพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงหรือว่าบิ๊กออสก็ได้ยินจากปากของบิ๊กออสโดยตรงนะครับแล้วแน่นอนวันนี้การประชุมนอกจากเรื่องของวาระก็ยังมีเรื่องของเรื่องของไทยลีกด้วยนะครับแล้วก็มีการแก้ไขระเบียบฟุตบอลมีการยกร่างคณะพิจารณามารยาทแต่ว่าวาระสำคัญเนี่ยมันก็อยู่ที่2เรื่องนี่แหละก็คือข้อแรกก็คือท่านจะเอาอย่างไรต่อแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ไทยลีกที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะแยกบริษัทออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ยังไม่ทันเข้าสมาคมเมื่อสักครู่นี้ถ้าได้เห็นภาพก็จะได้เห็นภาพของแฟนฟุตบอลรายหนึ่งซึ่งก็มีชื่อว่าคุณเอ๋นะครับคุณเอ๋เนี่ยก็ไปชูป้ายใจความบอกว่าช่วยยืนยันกับแฟนบอลด้วยครับว่าสมาคมฟุตบอลจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ฟุตบอลทีมชาติสุ่มเสี่ยงที่จะโดนฟีฟ่าแบนเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นมาโดยตลอดว่าการที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการพูดแต่ไม่ได้เป็นการไล่ออกนะคือเป็นการพูดบอกว่าแล้วคุณสมยศในฐานะของนายกสมาคมเนี่ยจะรับผิดชอบด้วยการลาออกแบบที่เคยพูดไว้ไหมหมายถึงที่เคยพูดหมายถึงไม่ใช่คนพลเอกสมยศพูดนะพลเอกประวิตรเคยพูดไว้ในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมบอกว่าถ้าสมาคมไม่ได้เหรียญทองจะออกไหมสุดท้ายพลเอกประวิตรเองก็หยิบยกเรื่องนี้มาพูดในที่ประชุมนะครับคือเราก็นำเสนอไปแล้วว่าจริงๆเคสนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่ไม่ได้ถูกแทรกแซงแบบชัดเจนแบบขนาดนั้นคือหมายความว่าไม่ได้สั่งปลดคือถ้าสั่งปลดอันเนี้ยคุณเข้าข่ายแทรกแซงแน่นอนอันเนี้ยโดนฟีฟ่าแบนแต่อันนี้มันเป็นการประกาศลาออกของพลตำรวจเอกสมยศนะครับโดยให้เหตุผลที่ว่าพลเอกประวิตรและคณะกรรมการโอลิมปิกมีความเห็นว่าลาออกตามคำสั่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะถูกฟีฟ่าแบนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเคสที่โดนฟีฟ่าแบนเนี่ยมันยังไม่เคยมีเคสในลักษณะใกล้เคียงแบบนี้คืออย่างที่บอกไปครับประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้คือรัฐบาลเขาเอาบุคคลที่3ก็คือตั้งขึ้นมาเลยหรือว่าเสียบสมาคมล้มสมาคมเราตั้งสมาคมใหม่สั่งมาโดยตรงอันเนี้ยมันเป็นหลักเกณฑ์แบบนี้แต่ว่าเคสนี้มันเป็นเคสที่เหมือนกับกดดันให้ลาออกแล้วสุดท้ายพลตรีเอกสมยศลาออกคราวนี้จากปากของพลตรีเอกสมยศว่าอย่างไรพลตรีเอกสมยศก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากให้ประเทศไทยถูกฟีฟ่าแบนนะแต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนจุดประเด็นถ้าไม่อยากจะโดนแบนก็ต้องไปแก้ที่คนจุดประเด็นเขาบอกว่าทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยแต่ตัวผมเองก็มีศักดิ์มีสีเป็นถึงพลตำรวจเอกค่ะอันนี้ท่านพูดไว้แบบนี้นะครับสามารถที่จะคุยส่วนตัวได้แต่ว่าไม่ใช่การมาพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายามเลี่ยงเสียสละตัวเองจะหาช่องทางไม่ให้ประเทศไทยถูกแบนแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้เจอกับเมมเบอร์ฟีฟ่าแล้วก็มีเมมเบอร์ฟีฟ่าหลายๆคนเมมเบอร์ฟีฟ่าก็คือเป็นฟีฟ่าเอ็กซ์โคนะครับก็คือเป็นตำแหน่งที่ในอดีตเนี่ยคุณวรวีมักกูดีเคยรับตำแหน่งนะฟีฟ่าเมมเบอร์เนี่ยอำนาจก็คือจะมีประมาณ 15-20 คนน่ะเขาก็จะมีอำนาจในการที่จะลงความเห็นลงมติต่างๆแล้วก็เป็นบอร์ดบริหารฟีฟ่าแหละพูดง่ายๆเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพลตรีเอกสมยศอนิยามว่าจากปากของพลตรีเอกสมยศบอกว่าเป็นการแทรกแซงแบบ
ล้านเปอร์เซ็นต์เลยท่านบอกแบบนี้ ว่าล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกอีกด้วยว่าคนที่บอกว่าประเทศไทยจะไม่โดนแบนอาจจะมีความคิดในลักษณะของไดโนเสาร์เต่าล้านปีอ๋อแต่ว่าจริงๆมันมีข้อมูลหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะคะเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระนี่ค่ะพี่ข้าวครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดในกรณีที่เอามันจะเกิดขึ้นว่าเป็นหน่วยงานในเรื่องของการแทรกแซงมันน่าจะเป็นในลักษณะขององค์กรภาครัฐที่เข้าไปแทรกแซงหรือเปล่าครับคือถ้าย้อนไปดูเคสที่เคยมีการแบนนะครับก็ปรากฏว่าอย่างเคสอย่างประเทศใกล้เคียงอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลเขาสั่งทางสมาคมให้ยุติเรื่องต่างๆตรงนี้มันเข้าข่ายล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่านี้คือเติร์ดปาร์ตี้จริงๆ อย่างล่าสุดมันเกิดกับประเทศอินโดประเทศอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยการเลือกตั้งนายกสมาคมปรากฏว่าฝั่งของตุลาการหรือศาลเนี่ยศาลของอินเดียเนี่ยเขาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นศาลสั่งไม่ได้เพราะศาลคือเปิดปาร์ตี้ค่ะอย่างอินโดนีเซียตอนนั้นปี2015นี่ก็โดนแบนไป3ปีเลยนะคะกรณีตอนนั้นกว่าจะกลับมาได้อย่างอินเดียอย่างเงี้ยเคสเนี้ยมันชัดเจนอย่างของศรีลังกาก็คือเขาสั่งปลดผู้บริหารสมาคมออกเป็นฝั่งของรัฐบาลสั่งปลดแต่เคสนี้เนี่ยถ้าจะมองเป็นเปิดปาร์ตี้มันก็มองได้คือถ้าอย่างที่ยูวิบอกคือคณะกรรมการโอลิมปิกเป็นหน่วยงานอิสระอ่ะมันก็อาจจะมองได้อีกแบบนึงแต่ว่ามันก็จะมีข่าวที่ว่าฟีฟ่าเขาก็ไม่ได้ฟังแค่เรื่องของเหตุผลการลาออกใช่เขาดูเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องที่เกิดขึ้นจากข่าวที่เกิดขึ้นรอบๆด้วยในบริบทแวดล้อมที่ทำให้เกิดการขอลาออกใช่ครับอย่างที่เรียนไปเลยก็คือจริงๆเคสนี้เนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นเท่าไหร่ในวงการฟุตบอลระดับโลกที่นายกสมาคมฟุตบอลลาออกด้วยความที่มีบุคคลที่3กดดันให้ลาออกคราวนี้เนี่ยมันก็เลยแบบกลายเป็นคำถามว่าแทรกแซงหรือเปล่าอ่ะจากปากของพลตรีเอกสมยศว่าอย่างไรมีบทสัมภาษณ์เต็มๆให้ได้ฟังกันนะครับไม่ใช่เอาผมมาประจานในที่ประชุมหรือมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อผมก็มียศมีตำแหน่งถึงพลตำรวจเองเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีผมก็มีเพราะฉะนั้นผมเป็นคนไทยนะครับผมรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยประเทศไทยในอนาคตเนี่ยคืออะไรผมจะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับผมจะเสียสละตัวผมเองจะพยายามหลีกเลี่ยงแต่ผมจะหาช่องทางอยู่ส่วนคนที่มาพูดบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นฟีฟ่าคงไม่สามารถแบนได้เมื่อวานนี้ผมเจอฟีฟ่าเมมเบอร์ท่านหนึ่งแล้วเมื่อวัน2วันก่อนฟีฟ่าเมมเบอร์หลายๆท่านพูดกับผมว่าแทรกแซงล้านเปอร์เซ็นต์การประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา 13:00 นนะคะซึ่งพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นประธานในการประชุมพร้อมกับคณะกรรมการและตัวแทนจาก16ทีมจากไทยลีกเข้าร่วมการประชุมค่ะซึ่งหลังจากการประชุมวันนี้พลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะวินัยและมารยาทก็ได้เปิดเผยว่าสภากรรมการมีมติเอกฉันท์ในการลงมติสวนความต้องการของนายกด้วยการไม่อนุมัติและให้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่จนครบวาระก็คือ11กุมภาพันธ์2567เนื่องจากไม่อยากถูกฟีฟ่าแบนและไม่อยากให้ทีมชาติไทยต้องถูกตัดจากการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือการประชุมฟีฟ่าคองเกรสในเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกของฟุตบอลไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ได้เป็นเจ้าภาพโรงแรมระดับ5ดาวถูกจองเอาไว้หมดเพื่อรองรับบุคคลสำคัญระดับโลกมากมายทั้งนักฟุตบอลทั้งผู้บริหารดังนั้นหากโดนแบนก็จะถูกริบสิทธิ์ซึ่งเสียหายมากส่วนในเรื่องของการที่ฟีฟ่าจะเข้ามาแบนหรือไม่นั้นค่ะพลตำรวจโทอำนวยก็กล่าวเพิ่มว่าเรื่องนี้ฟีฟ่าเองก็ยั
ียงดูเชิงอยู่ว่าบทสรุปของกรณีนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีท่าทีอย่างไรเพราะความผิดนั้นยังไม่สำเร็จไปฟังสัมภาษณ์จากโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะครบกำหนดวาระในวันที่11กุมภาพันธ์ปีหน้าอีกไม่กี่เดือนนะสภากรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยับยั้งครับมติเอกฉันท์ยับยั้งไม่ให้ลาออกไม่ให้ฉีดยาตายฮะแต่ให้ตายตามอายุไขก็คือหมดสภาพวันที่11กุมภารออีกหน่อยใครอยากเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลหาเสียงไว้เสนอนโยบายไว้รออีกหน่อยนะครับรอให้การประชุมฟีฟ่าคองเกรสเกิดขึ้นในประเทศไทยรอให้ฟุตบอลไทยไปเตะในเกมนานาชาติได้ไม่ใช่เล่นอยู่ที่หน้าศาลากลางอย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่เพราะเหตุคำพูดไม่กี่คำจบเท่านั้นครับขอบคุณครับ